ำหรับสาวกบาร์เซโลนาตอนนี้ขวัญลามาเซียมี LINE แอดแล้วนะครับเพียงแค่ค้นหาใน LINE พิมพ์แอด @kwanfcb หรือว่าจะสแกน QR Code ก็ได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแบบเรียลไทม์และก็ใครที่เป็นคอบอลแฟนพันธุ์แท้นะครับผมมีกลุ่ม Exclusive ให้ทีเด็ดฟันธงสกอร์ฟุตบอลคู่ที่น่าสนใจทุกวันสอบถามทางแอดมินถึงกฎกติกาในการเข้ากลุ่มได้เลยแล้วว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับสวัสดีครับทุกคนในช anel ขวัญลามาเซียก่อติดบาร์เซโลนาครับเจอกันในวันพฤหัสบดีที่19สิงหาคม2564นะครับติดตามข่าวสารของสโมสรกันเหมือนเดิมครับวันนี้ก็มีเรื่องราวมาฝากนะเราจะมาลองดูกันซิว่าใครที่เหมาะกับการสวมเสื้อเบอร์10ต่อจากลิโอเนลเมสซี่นะครับหลังจากเมื่อวานนี้มีกระแสข่าวออกมาว่าฟิลิเป้คูตินโญ่เป็นหนึ่งในคนที่จะถูกพิจารณาเลือกใส่เบอร์เสื้อนี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยมีแหล่งข่าวอีกฝั่งหนึ่งนะซึ่งเป็นสื่อของสเปนเหมือนกันออกมาแย้งว่าความต้องการจริงๆแล้วของบาร์ซ่าเนี่ยอยากจะให้เป็นเด็กจากลามาเซียวันนี้เรามาดูกันว่าสมมติถ้าให้เมสซี่เลือกได้เนี่ยเขาอยากจะให้ใครที่สืบทอดเบอร์ของเขาเอาจริงๆเนี่ยผมว่าถ้าให้เดาใจเมสซี่นะเราอย่าไปคิดแทนแต่ว่าเรากำลังมองในมุมที่ว่าอุปนิสัยของเมสซี่เนี่ยเขาเป็นคนไม่ได้ซีเรียสนะครับดังนั้นใครที่จะก้าวขึ้นมาใส่เนี่ยผมว่าไม่ได้ต้องถึงขนาดที่ว่าโอ้โหบุญบารมีต้องถึงกันแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เรามาลองดูว่ามีใครที่เข้าข่ายนี้บ้างแล้วก็ตลาดซื้อขายนักเตะนะครับทั้งขาออกวันนี้เน้นหน่อยว่าสถานะของผู้เล่นภายในทีมแต่ละคนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างใครอยู่ถูกจัดอยู่ในหมวดไหนใครได้ไปต่อใครมีโอกาสโดนขายในช่วงประมาณไม่ถึง2สัปดาห์ก่อนที่ตลาดซัมเมอร์นี้จะปิดตัวลงนะครับผมก็รวบรวมมาฝากให้ทั้งหมดแล้วก็องตัวกิสมันครับลงสนามให้กับบาร์ซ่าครบ100นัดแล้วถือว่ารวดเร็วมากเดี๋ยววันนี้เรามาฟังความรู้สึกของกิสมันกันก่อนอื่นเนี่ยต้องขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะครับใครที่รู้สึกปวดหลังปวดเอวปวดเข่าแนะนำยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บสั่งซื้อช่องทางออนไลน์บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มียาธาตุจอมทองแก้กดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยยาถ่าย1 2 3ขับลมในกระเพาะถ่ายน้ำเหลืองเสียลดไขมันใช้แทนยาลดน้ำหนักได้แล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ครับ Goodbye 19สมุนไพรธรรมชาติเสริมภูมิคุ้มกันต้านเชื้อไวรัสมีส่วนผสมของกระชายขาวแล้วก็ถังเช่าสั่งซื้อในช่องทางเดียวกันก็อย่าลืมบอกว่ามาจากเพจขวัญลามาเซียด้วยนะครับเผื่อว่าเขาเนี่ยจะให้ส่วนลดนะอ่ะโอเคก็เรื่องแรกขออนุญาตเริ่มต้นที่เรื่องราวของคูตินโญ่ก่อนละกันวันนี้นะครับสื่อหลายๆสำนักออกมารายงานสอดคล้องตรงกันว่าคูตี้เนี่ยจะอยู่กับบาร์ซ่าต่อในฤดูกาลนี้หลังจากในช่วงที่ผ่านมาครับโอ้โหเรื่องอนาคตของคูตี้เนี่ยอยู่ในท่ามกลางความไม่แน่นอนโดนจับไปโยงกับทีมนั้นทีมนี้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสื่อที่อยู่ทางฝั่งของบาร์ซ่าเองอย่างมุนโดเดปอร์ติโบหรือแม้กระทั่งสื่อที่อยู่ขั้วตรงข้ามจากมาก้าก็บอกแบบเดียวกันนะครับว่าคูตี้เนี่ยจะได้รับโอกาสจากสโมสรเนื่องจากโรนัลด์คูมันยังคงมีความชื่นชอบในตัวของนักเตะเป็นการส่วนตัวแล้วก็ยังรู้สึกว่าคูตี้เนี่ยสามารถประสบความสำเร็จกับทีมได้แม้ว่านับตั้งแต่ย้ายมาอยู่จากลิเวอร์พูลเนี่ยจะโดนค่อนคอร์ดโดนด่าโดนเสียงวิจารณ์อะไรต่างๆแต่หลังจากที่ไม่มีตัวหลักอย่างเมสซี่แล้วคูตี้จะต้องขึ้นมาทำหน้าที่ตรงจุดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบทบาทเรื่องของการยิงจากแถว2ซึ่งมันเป็นจุดเด่นของคูตี้แล้วคูมันเคยพูดเอาไว้เองนะครับในบทสัมภาษณ์ก่อนที่จะเปิดฤดูกาลผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะจำกันได้คูมันบอกว่าเขาคาดหวังจำนวนประตูจากผู้เล่นตำแหน่งมิดฟิลด์หรือตำแหน่งกองกลางเนี่ยฤดูกาลหนึ่งจะต้องยิงได้ไม่ต่ำกว่า10ลูกดังนั้นถ้าจะคาดหวังถึงกองกลางที่สามารถจบสกอร์ได้เราพอจะมองภาพคูตี้ทำบทบาทนั้นได้โอกาสอยู่ต่อตอนนี้นะครับเปอร์เซ็นต์สูงมากๆนะโอกาสได้ไปต่อก็อย่างที่นำเสนอไปเมื่อวานนะครับทีนี้เรื่องของสถานะ
นะนักเตะต่างๆในทีมครับหลังจากที่คูตี้เนี่ยได้ไปต่อแล้วคนอื่นๆเป็นยังไงบ้างไล่จากประตูเลยนะครับสีเขียวเนี่ยคือปลอดภัยหายห่วงได้อยู่ต่อสีแดงคือไม่ได้ไปต่อยังไงบาร์ซ่าก็จะทำการปล่อยตัวนะครับส่วนสีเหลืองเนี่ยก็คือตอนนี้ on the market คือพร้อมรับฟังข้อเสนอและมีโอกาสทั้งอยู่ต่อและมีโอกาสนะทั้งถูกขายนะส่วนอีกสีหนึ่งนะครับสีฟ้าน้ำเงินเนี่ยก็คือกลุ่มนักเตะดาวรุ่งที่มีโอกาสสอดแทรกขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในฤดูกาลนี้ผู้รักษาประตู3คนครับสื่อให้เป็นสีเขียวทั้งหมดเลยหลายคนก็สงสัยว่าเอ้ยทำไมเนโต้ถึงเป็นสีเขียวเนื่องจากทางอาร์เซนอลซึ่งเป็นทีมเต็งก่อนหน้านี้ที่จะคว้าตัวเนโต้เนี่ยเขาไปเอาแลมส์เดลมาแล้วก็เลยทำให้เนโต้น่าจะต้องอยู่กับบาร์ซ่าต่อไปก่อนแล้วก็อีกทั้งในช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยแทเซเก้นยังไม่สามารถลงสนามได้เนโต้เนี่ยอาจจะต้องไปรอย้ายในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนะบาร์ซ่าจะเก็บเอาไว้ใช้งานก่อนส่วนกองหลังครับเอาสถานะสีเขียวคือปลอดภัยก่อนอาราโคปิเก้มินเกซ่าแล้วก็เอริกกาเซียอุมติตี้เป็นสีแดงครับคือไม่ว่ายังไงบาร์ซ่าก็จะทำการปล่อยแน่ๆแต่จะออกในรูปแบบไหนนะจะย้ายซื้อขายกันตามปกติหรือจะเป็นการยกเลิกสัญญาเหมือนที่นำเสนอไปเมื่อวานส่วนลองเล่เนี่ยเป็นสีเหลืองนะครับคือยังไม่ชัดเจนสโมสรพร้อมรับฟังข้อเสนอถ้าเกิดมีทีมไหนสนใจก่อนหน้านี้เห็นถูกจับไปโยงกับเลสเตอร์ซิตี้ถูกจับไปโยงกับ RS Roma แต่ก็ไม่มีความคืบหน้านะตำแหน่งฟูลแบ็คครับเอเมซงกับเดสเป็นสีเขียวจอร์ดี้อัลบาเป็นสีเขียวส่วนบาลเด้เนี่ยเป็นสีฟ้าน้ำเงินก็คือโอกาสถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ขึ้นมาเป็นแบ็กอัพให้กับอัลบาในฤดูกาลนี้นะครับแผงกองกลางครับสีเขียวมีเดยองบูสเกตคูตินโญ่นี่เปลี่ยนจากสีแดงมาเป็นสีเขียวแล้วนะครับแล้วก็ริกกี้ปุชส่วนสีแดงอิลาชโมลิบาครับอันนี้สโมสรก็ไม่ยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้แล้วพร้อมรับฟังข้อเสนอเดี๋ยวมีข่าวมาฝากด้วยแล้วก็มิเลเลมเปียเนชนะครับหลังจากที่ยูเว่ได้โลคาเตลลี่ตอนนี้สื่อบอกว่าเปียเนชเนี่ยเปิดรับฟังข้อเสนอจากทีมอื่นๆด้วยนะแล้วก็มีอินเตอร์มิลานเป็นอีกหนึ่งทีมที่ให้ความสนใจอยู่เช่นเดียวกันนะครับเซจิโรเบโตกับเจ้าหนูเปรวี่ครับเป็นสีเขียวส่วนอีก3คนเป็นสีฟ้ากาบี้นิโก้แล้วก็เดเมียก็คือมีโอกาสถูกผลักดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่แนวรุกครับสีเขียวเดมเบเล่กิสมันฟาติกุนาเกโรแล้วก็เมมฟิสเดปายนะคนถามว่าทำไมเดมเบเล่ถึงเป็นสีเขียวก็ซัมเมอร์นี้ไม่สามารถขายได้อยู่แล้วนักเตะมีอาการบาดเจ็บบวกกับไม่มีทีมไหนที่ให้ความสนใจส่วนเรื่องของอนาคตอันนี้ยังไม่รู้นะครับว่าเดมเบเล่จะโดนปล่อยหรือเปล่าสีเหลืองครับเบรดเวดกับเบรเมนาชนะ2คนนี้ก็รอข้อเสนออยู่ในขณะที่อเล็กซ์โกยาโดเนี่ยสื่อให้เป็นสีแดงเลยโอกาสอยู่ต่อคือน้อยมากๆนะครับอาจจะปล่อยไปในรูปแบบของการยืมตัวเพราะว่าคูมันพูดเองว่าตำแหน่งปีกขวาเนี่ยเขาชอบยูซุปเดเมียมากกว่าอันนี้นักเตะก็อาจจะต้องไปหาประสบการณ์เพิ่มเติมให้กับตัวเองนะครับอันนี้คือสถานะของนักเตะบาร์ซ่านะคูตี้ก็ใครที่เป็นแฟนคูตี้ติดตามให้กำลังใจนะก็มีโอกาสที่จะได้เห็นเขากับทีมต่อในฤดูกาลนี้แล้วก็อีกข่าวนึงเนี่ยเกี่ยวกับคูตี้ขอเพิ่มเติมก็คือเรื่องเงินโบนัสที่บาร์ซ่าจะต้องจ่ายให้กับลิเวอร์พูลถ้าเกิดว่านักเตะลงเล่นครบตามจำนวนนัดที่กำหนดล่าสุดมุนโดเดปอร์ติโบออกมาปฏิเสธแล้วนะครับว่าข้อเสนอนั้นน่ะไม่มีแล้วนะคือบาร์ซ่ากับลิเวอร์พูลไม่มีอะไรติดค้างกันดังนั้นมันจะมีแฟนบอลบางส่วนที่ออกมาวิเคราะห์บอกว่าบาร์ซ่าจะไม่ส่งคูตี้ลงเพราะว่ากลัวจะต้องจ่ายเงินให้กับลิเวอร์พูลก็ไม่เป็นความจริงนะทีนี้เรื่องของเบอร์เสื้อเรื่องแรกที่ต้องพูดครับเมื่อวานนี้ในโลกออนไลน์โอ้โหมีการแชร์ภาพนี้กัน
เยอะแยะมากมายว่าเอาแล้วเปลี่ยนแล้วตอนนี้มีภาพหลุดบาร์ซ่าขายเสื้อคูตินโญใส่เบอร์10ไม่เป็นความจริงนะครับนี่คือรูปตัดต่อเพราะว่าเสื้อตัวเนี้ยเป็นเสื้อของเมสซี่โอ้โหมึงก็ตัดเก่งเกินนะเนียนคลิปเลยนะต้องชื่นชมคนตัดต่อแต่ว่าไม่จริงนะครับเมื่อวานกระแสข่าวจากมุนโดเดปอร์ติโมครับจากโรเจอร์โทเรโรนะเป็นผู้สื่อข่าวของมุนโดก็ออกมาว่าบาร์ซ่ากำลังพิจารณาอยู่มีชื่อของคูตี้เป็นหนึ่งในนั้นถ้าเกิดเป็นคูตี้จริงๆก็สำหรับผมโดยส่วนตัวนะผมไม่ได้ติดอะไรเพราะว่าอย่างที่ผมเคยพูดไปผมไม่ใช่คนที่ซีเรียสเรื่องของเบอร์เสื้อจะเป็นใครก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าเมื่อวานนี้หลังจากที่รายงานข่าวนี้ไปว่าคูตี้มีโอกาสใส่เบอร์10คอมเมนต์ในช่องแล้วก็ในเพจหลายคนก็เสียงแตกเข้าใจผมเข้าใจทั้งสองฝ่ายเข้าใจทั้งฝ่ายที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะกดดันคูตี้มากเกินไปไม่เหมาะสมแต่ว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยก็มองว่ามันไม่มีอะไรจะเสียแล้วถ้าเกิดคูตี้ใส่เนี่ยบางทีมันอาจจะเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวนักเตะเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าถามถึงความเหมาะสมอ่ะมันก็ได้นะครับคือคูตี้เขาก็คุ้นชินกับการแบกรับความกดดันกับเสื้อเบอร์10มาตั้งแต่อยู่ลิเวอร์พูลแล้วแต่กับบาร์ซ่ามันอาจจะยกระดับขึ้นไปอีกขั้นนึงเพราะว่าคนที่เคยใส่เนี่ยมันคือเมสซี่แต่ก็ไม่ติดถ้าเกิดว่าจะเป็นคูตี้ส่วนกระแสข่าวอีกด้านนึงจากวันนี้มาจากสปอร์ตนะครับก็เป็นสื่อกาตาลันเหมือนกันแต่รายงานขัดแย้งเลยบอกว่าบาร์ซ่าเนี่ยไม่ต้องการที่จะให้นักเตะคนไหนใส่เสื้อเบอร์10ในฤดูกาลนี้แต่ถ้าเกิดต้องเลือกจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นผู้เล่นที่มาจากลามาเซียอาจจะมอบให้กับผู้เล่นลามาเซียซึ่งถ้าถามว่าทำไมต้องเป็นลามาเซียในช่วงหลังๆเนี่ยมีคนที่ใส่เบอร์10นานๆที่เป็นตำนานเนี่ยจริงๆก็คือเมสซี่นะครับที่มาจากลามาเซียเนี่ยแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยคือแทบจะไม่ลามาเซียเลยด้วยซ้ำไปโรนัลดินโญ่อย่างเงี้ยครับริวันโดลิทมาเน่นนะจอร์จี้ฮาจี้โรมาริโอนะสตอยคอฟเนี่ยครับแทบจะไม่มีมาจากลามาเซียเลยนะมาราโดน่าอย่างเงี้ยที่แบบชื่อดังๆหน่อยนะหรือเป็นแบบดาวยิงระดับตำนานของสโมสรเลยลาสโลคูบาล่าอย่างเงี้ยตอนช่วงปี50ถึง60ก็ไม่ได้มาจากลามาเซียนะดังนั้นเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าจำเป็นจะต้องเป็นเฉพาะลามาเซียเสมอไปแต่ถ้าถามว่าอ่ะถ้าเกิดต้องเป็นลามาเซียสักคนหนึ่งเนี่ยจะเลือกไปที่ใครแน่นอนครับจะต้องมีชื่อของอันซูฟาติโผล่ขึ้นมาฟาติเนี่ยแฟนๆบาร์ซ่าคาดหวังเอาไว้ค่อนข้างสูงว่าในฤดูกาลนี้หลังจากที่หายเจ็บกลับมาฟาติจะต้องก้าวขึ้นมาแล้วนะเป็นคนที่ดูแลรับผิดชอบตามรอยที่เมสซี่เนี่ยสร้างเอาไว้คาดหวังในตัวของนักเตะถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปใส่เบอร์10จริงๆถามว่าโอเคหรือเปล่าไม่มีปัญหาแน่นอนครับสำหรับฟาติแต่ถ้าเกิดเราพูดกันว่าถ้าคูตี้ไปใส่เบอร์10เนี่ยจะมีความกดดันอ่ะแล้วถ้าเกิดฟาติไปใส่ล่ะมันก็ต้องมีความกดดันเหมือนกันอยู่ที่ว่าตัวนักเตะเขาจะแบกรับตรงจุดนี้ได้หรือเปล่าตอนวันแถลง presentation นักเตะบาร์ซ่าฟาติใส่เบอร์17นะครับซึ่งฟาติยังไม่ได้ลงสนามนะตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการฟื้นฟูความฟิตเรียกความฟิตอยู่อย่างที่บอกครับว่าถ้าเกิดใส่เบอร์ไหนลงสนามไปแล้วแม้1นาทีเดียวนะในลาลิก้าไม่สามารถเปลี่ยนเบอร์ได้อีกฟาติยังพอเป็นไปได้ครับที่เขาจะเปลี่ยนจากเบอร์17มาใส่เบอร์10นะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่แฟนๆค่อนข้างจะสนับสนุนพอสมควรหลังจากที่ผมได้อ่านคอมเมนต์ของหลายๆคนส่วนคนที่เคยถูกพูดถึงก่อนหน้านี้อย่างเซคิโอ กุนอาเกโร่ครับเมื่อวานนี้เจ้าตัวคือชัดเจนเลยครับโพสต์ใน Instagram ของตัวเองยืนยันว่าเขาจะใส่เบอร์19ให้กับบาร์ซ่าก็เป็นแบบคลิปวิดีโอนี่สวยสดงดงาม
นะครับก็เป็นอันยืนยันครับว่ากุนจะใส่เบอร์19ให้กับบาร์ซ่านะก็ตัดตัวเลือกออกไปคนหนึ่งจริงๆภายในห้องแต่งตัวเนี่ยเขาสนับสนุนนะสนับสนุนอยากจะให้กุนใส่เพราะอย่างน้อยก็เคยใส่เบอร์10มาก่อนตอนอยู่แมนซิตี้แล้วก็เป็นเพื่อนคนสนิทของลีโอเนลเมสซี่ด้วยเรื่องนี้ยังต้องตามดูกันต่อครับอย่างที่บอกเบอร์เสื้อสามารถเปลี่ยนได้จนถึงวันที่31สิงหาคมนะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้ถ้าเป็นฟาติโอเคหรือเปล่าถ้าเป็นคูตี้รับได้ไหมแล้วเดี๋ยวค่ำวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสตรีมเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งนะในช่วงประมาณสักทุ่ม2ทุ่มเดี๋ยวพบกันนะครับอ่ะต่อไปเป็นข่าวกิสมันแต่ว่าก่อนจะไปดูข่าวถัดไปนะครับขอฝากผู้สนับสนุนนิดนึงนี่นะแว่นที่ผมใส่อยู่นี้นะครับก็คือช่วงหลังๆเนี่ยมีปัญหาเรื่องสายตาผมสายตาท่าน200แล้วอีกอย่างนึงเนี่ยทำงานหน้ากล้องตลอดแล้วก็ข้างบนเนี่ยเห็นไหมผมต้องเปิดหลอดไฟลิงไลท์2หน้าอยู่เสมอสายตามันอันตรายครับดังนั้นก็นี่เลยนะพอเหมาะพอเจาะกับได้สปอนเซอร์ตัวนี้มาครับแว่นกรองแสงนะของ Optus ตัวนี้นะใช้ดีมากๆครับคือใส่แล้วมันสบายสำหรับคอเกมก็ได้ใครที่แบบเล่นเกมมองหน้าจอตลอดเวลาหรือว่าแฟนบอลก็ได้นะครับใครที่แบบดูบอลนะเพราะว่าอีแว่นตัวนี้ครับมันสามารถกรองแสงผ่านหน้าจอทีวีผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคือใช้แล้วแบบมันจะช่วยถนอมสายตาของเราได้นะครับทำให้ตอนนี้ก็ว่าจะใส่ไปสักระยะหนึ่งเลยให้สายตามันได้ปรับกับแสงที่กรองมาก็สามารถสั่งได้นะครับที่สำคัญคือมันตัดค่าสายตาได้นะคนที่สายตาสั้นก็ไม่ต้องห่วงครับสามารถตัดได้เลยผมเนี่ยขวาสั้น200ซ้ายสั้น175ก็ให้เขาตัดตามสายตาของเราได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะครับสำหรับใครที่สนใจก็เข้าไปสอบถามกันได้แล้วก็ใส่โค้ดนะเข้าไปตอนสั่งซื้อเนี่ยเขาจะมีช่องให้ใส่โค้ดพิมพ์ว่า Lamasia LAMASIA คุณก็จะได้ส่วนลด100บาทด้วยนี่นะครับฝากไว้ด้วยนะแว่นของ Optusนี่ใช้ดีจริงบอกต่อเดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะครับอ่ะไปดูเรื่องราวขององตวนกิสมันครับเมื่อวานนี้โอ้โหนี่ครับเปลี่ยนไปใส่เบอร์100เรียบร้อยแล้วสำหรับกิสมันไม่ใช่นะล้อเล่นนะครับเป็นเสื้อที่จัดทำขึ้นมาในวาระที่ลงเล่นให้กับบาร์ซ่าครบ100นัดโหไวเหมือนกันนะคืออย่างว่าครับกิสมันเขาไม่บาดเจ็บเลยน้อยมากๆนะเป็นคนที่แบบดูแลสภาพร่างกายของตัวเองได้ดีเมื่อวานก็ไปให้สัมภาษณ์กับทางเว็บไซต์ของสโมสรกิสมันบอกว่าผมรู้สึกภูมิใจแล้วก็มีความสุขที่ได้ลงเล่นครบ100นัดกับบาร์ซ่าผมหวังว่าผมเนี่ยจะได้เล่นต่อไปอีก100นัดแล้วก็พยายามทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสร้างประวัติศาสตร์กับสโมสรแห่งนี้ผมต้องการช่วยเหลือทีมทั้งในและนอกสนามรวมไปถึงช่วยทีมทั้งเรื่องของการโจมตีและการป้องกันด้วยผมสนุกกับการที่เล่นให้บาร์ซ่าเรื่องของความท้าทายหลังจากนี้ผมพยายามพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆในช่วง2ปีที่ผ่านมาผมแฮปปี้มีความสุขและผมก็พยายามทำในส่วนของตัวเองให้ดีที่สุดสำหรับผมเนี่ยผมฝันที่จะเป็นมืออาชีพผมฝันที่จะเป็นนักบอลที่ประสบความสำเร็จการได้อยู่กับฟุตบอลการได้ลงสนามเนี่ยมันเป็นความสุขของผมอยู่แล้วผมพึงพอใจกับทุกประตูทุกแอสซิสที่ผมทำได้นั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญนะส่วนการลุ้นแชมป์ลาลิก้าในฤดูกาลนี้กิสมันบอกว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราเนี่ยเริ่มต้นด้วยการคว้าชัยชนะได้แล้วตอนนี้ก็มีแฟนบอลเข้ามาให้กำลังใจเราในสนามแล้วมันเป็นเวลานานมากที่เราเนี่ยไม่ได้เจอกับแฟนบอลในที่สุดเราก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีในการพบกับทีมแกร่งอย่างเรอัลโซเซดัดแล้วผมหวังว่าเกมต่อไปกับแอตเลติกบิลเบาเราจะยังคงทำได้ยอดเยี่ยมแบบนี้และจะเอาชนะได้อีกนะครับหลังจากนี้กิสมันบอกว่าเราเนี่ยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากร่วมกันมามากมายโดยส่วนตัวผมคิดว่าฤดูกาลนี้
ผู้เล่นภายในทีมบาร์ซ่ามีความมั่นใจมีความทุ่มเทมากในสนามและผมเชื่อว่าเราจะประสบความสำเร็จร่วมกันได้นะครับ100นัดของกิสมันแบ่งเป็น35ประตูกับ17แอสซิสต์ครับมีส่วนร่วมกับ52ลูกนะถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยครับถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยเลยนะ35ประตูกับ17แอสซิสต์ใน100นัดก็แฮปปี้ครับถือว่าเป็นนักเตะที่เข้ามาตอนแรกๆอาจจะโดนวิจารณ์โดนบ่นโดนด่าแต่ผมว่าในช่วงหลังๆเนี่ยเขาเริ่มทำได้ดีขึ้นเรื่องของ work rate นะความขยันในสนามอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ต้องห่วงในตัวของกิสมันเลยเขาทำได้ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับแล้วก็เห็นว่าการเล่นร่วมกับเมมฟิสเนี่ยทำได้ดีด้วยนะก็คาดหวังว่าในฤดูกาลนี้จะเห็นดูโอคอนเน็กชันกันระหว่างกิสมันกับเมมฟิสเดอปายนะครับมาดูเรื่องโมดิบากันต่อครับเมื่อวานนี้บาร์ซ่าปฏิเสธข้อเสนอ5ล้านยูโรจากทีมในบุนเดสลีกาซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเอเบไลซิกที่ยื่นเข้ามาขอซื้อโมดิบาครับก็ทำการปฏิเสธไปแล้วเนื่องจากบาร์ซ่าเนี่ยตั้งค่าตัวเอาไว้15ล้านยูโรนะตั้งเอาไว้แพงกว่าที่มียื่นเข้ามา10ล้านก็ต้องรอดูครับว่าจะมีสโมสรไหนเนี่ยติดต่อเข้ามาเพิ่มเติมหรือเปล่านะ15ล้านยูโรส่วนคนที่ขึ้นมาทดแทนสล็อตของโมริบาที่ไม่ได้ไปต่อกับบาซ่านะครับเพราะว่าตัวนักเตะเนี่ยปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่นั่นก็คือนิโก้กอนซาเลสครับวันนี้สปอร์ตบอกว่านิโก้เนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นมาลงทะเบียนกับทีมชุดใหญ่ในฤดูกาลนี้นะบทบาทเนี่ยคือไม่ต้องกลัวว่าจะไปแย่งโควต้าของริกกี้ปุชเพราะว่านิโก้กับปุชคนละบทบาทกันนิโก้เป็นเชิงรับมากกว่าในขณะที่ปุชเนี่ยเป็นเชิงรุกนะครับถ้าให้มองนิโก้เขาเป็นตัวแบ็กอัพชั้นยอดของเซคิโอบูสเก็ตนะมีบทสัมภาษณ์ของฟรานซ์อาร์ติก้าครับคนนี้เป็นอดีตโค้ชเยาวชนของบาร์ซ่าเขาบอกว่านิโก้เนี่ยเกิดมาเพื่อเล่นเป็นเบอร์4ที่บาร์ซ่าบทบาทของเขาเนี่ยเหมือนกับบูสเก็ตเลยนิโก้เป็นเด็กฉลาดและมีร่างกายที่เป็นเหมือนกับสัตว์ร้ายมีร่างกายที่แข็งแกร่งเป็นบูสเก็ตในเวอร์ชั่นที่ร่างกายกำยำกว่านะเราอาจจะได้เห็นมิดฟิลด์คนนี้เนี่ยนะขึ้นมาสอดแทรกในทีมชุดใหญ่เพื่อเป็นตัวสำรองของบูสเก็ตมากยิ่งขึ้นก็เป็นการแบ่งเบาบูสเก็ตในวัยที่ขึ้นหลัก30กว่าแล้วนะครับก็แฟนๆหลายคนเห็นฟอร์มในช่วงปรีซีซั่นไปแล้วก็ถือว่าน่าพึงพอใจส่วนไอ้เจ้าหนูกาบี้เนี่ยนะไม่ต้องรีบครับกาบี้เพิ่งอายุ16ครับให้น้องลงทะเบียนกับทีมสำรองไปก่อนนะไม่มีปัญหานะครับการเจรจาลดค่าเหนื่อยกับนักเตะซีเนียร์คนอื่นๆครับวันนี้อัลเฟโดมาร์ติเนสครับผู้สื่อข่าวของออนด้าเซโลก็ออกมาคอนเฟิร์มแล้วนะว่าใกล้ที่จะ อย่างเป็นทางการก็คือตกลงกันได้หมดแล้วมีเซจิโรเบโตนะมีจอร์ดี้อัลบาแล้วก็บูสเก็ตนะครับตอนนี้ข้อตกลงต่างๆคือมีความคืบหน้าไปทั้งหมดก็ เขาบอกว่าในอีกไม่กี่วันถัดจากนี้นะทั้ง3คนเนี่ยก็จะตกลงยอมลดค่าเหนื่อยของเซจิโรเบโตอธิบายไปแล้วนะครับจะเป็นการต่อสัญญาฉบับใหม่แล้วก็ลดค่าเหนื่อยอย่างถาวรในสัญญาฉบับหน้านะการลดค่าเหนื่อยครั้งนี้ของบรรดานักเตะซีเนียร์ครับก็จะทำให้บาร์ซ่าสามารถลงทะเบียนนะผู้เล่นอย่างเซคิโอกุนอาเกโรได้ก็ต้องนับถือทุกคนนะครับปิเก้นำไปก่อนและวันนี้ก็คนอื่นก็ตามมานะครับออสการ์มินเกซ่าครับเมื่อวานนี้กลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วนะหลังจากที่บาดเจ็บมาจากการรับใช้ทีมชาติสเปนในศึกโอลิมปิกเกมส์นะก็จะเข้าสู่เซสชั่นของการฟื้นฟูร่างกายแล้วก็น่าจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งในการเรียกความฟิตเช่นเดียวกันครับ
มาร์กอังเดร์แทร์เซเกนก็กลับมาลงซ้อมได้อันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีเลยนะถามว่าแทร์เซเกนจะกลับมาเมื่อไหร่ตามที่สื่อบอกครับแทร์เซเกนเนี่ยจะกลับมามีชื่อลงสนามในเกมหลังช่วงพักเบรกทีมชาติบาร์ซ่าเหลืออีก2นัดครับก่อนเข้าสู่โปรแกรม FIFA Day คือเจอกับบิลเบาแล้วก็เจอกับเคตาเฟ่นัดถัดนัดหลังจากที่จบโปรแกรม FIFA Day เนี่ยจะเจอกับเซบีย่านะเป็นงานหนักเลยนัดนี้ข่าวดีก็คือนอกเหนือจากแทร์เซเกนแล้วเราก็จะได้อันซูฟาติกลับมาด้วยเออนะวันที่12กันยายนนะครับก็ถือว่าขุมกำลังตอนนี้เนี่ยใกล้จะกลับมาสมบูรณ์เต็มทีและขาดแค่ฟาติกับแทร์เซเกนแล้วก็กุนอาเกโร่นะครับกุนอาเกโร่เนี่ยรอนู่นเลยครับเดือนพฤศจิกายนเลยเพราะว่าพี่แกเจ็บหนักที่กล้ามเนื้อนะครับโอเคนะนี่คือทั้งหมดครับของวันนี้ที่เอามาฝากนะยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วก็เหมือนเดิมครับฝากนะสปอนเซอร์ใหม่ด้วยนี่ครับแว่นสายตานะแว่นกรองแสงของ Optus นี่นะครับลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ใครที่สนใจนะที่จะตัดแว่นตอนนี้แนะนำเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่าไอตัววัสดุทำขาแว่นเนี่ยงอได้นะครับงอได้ทับได้นะไม่ต้องกลัวหักเพราะว่าใช้แบบเขาบอกเหมือนกับวัสดุเดียวกับที่ใช้ทำเครื่องบินใช้ทำจรวดอะไรสักอย่างอ่ะผมก็ไม่ชัวร์นะแต่ว่าก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับอ่ะวันนี้ลาไปก่อนครับกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ